พูดถึงเรื่องสภาพอากาศกันจริงๆตอนนี้เราอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วแต่ปรากฏว่าฝนไม่ค่อยตกเลยนะคะฝนน้อยจากเชียงโยใช่ค่ะนะคะก็เลยทําให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกับปริมาณน้ําในเขื่อนหลักๆนะคะอย่างเขื่อนอุบลรัฐที่จังหวัดขอนแก่นเองค่ะปริมาณน้ําก็น้อยนะคะรวมถึงที่บึงบอระเพนะ็ดนครสวรรค์น้ําเริ่มแห้งแล้วด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์น้าในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเริ่มดูจากที่นี่กันก่อนเลยนะคะปริมาณกักเก็บอยู่ที่816ล้านลูกบาทเมตร คิดเป็นร้อยละ34ของความจุอ่างมีน้ำใช้การได้จริง235ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ10โดยมีการระบายน้ำวันละ8 0 0 0 0นลูกบาทเมตรเพื่อรักษาระบบนิเวศของลำน้ำพองค่ะส่วนน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำล่าสุดไหลเข้า7.6-9ล้านลูกบาทเมตรถือว่าปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น,น้อยนะคะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาแต่ว่าฝนตกใต้เขื่อนทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำ ทางคุณหนึ่งฤทัไทยหนึ่งหัไทยนะคะตันติพลับทองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่าขณะนี้ทางศูนย์ได้เตรียมบินทำฝนหลวงเพื่อให้เกิดฝนตกในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำพูโดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัฐหลังจากเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ำน้อยโดยได้ติดตามสภาพอากาศของกลุ่มเมฆที่ก่อตัวเหนือพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐเพื่อเตรียมนำสารเคมีขึ้นเครื่องบินไปโปรยทำฝนหลวงแต่ขณะนี้พบว่าการรวมตัวของเมฆมีปริมาณน้อยทำให้เมื่อวานการขึ้นบินทำฝนหลวงนั้นมีฝนตกในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นในปริมาณไม่มากค่ะ วันนี้ถ้าพบว่ากลุ่มเมฆถ้ามีกลุ่มเมฆเนี่ยก็จะวางแผนก่อนว่าถทาวมนไหนเหมาะสมจะขึ้นบินทําฝนหลวงทันทีโดยขณะนี้ที่ศูนย์เนี่ยมีเครื่องบิน CN และเครื่องบินคาราแวนรวม2องลำนะคะเพื่อช่วยปฏิบัติการฝนหลวงและจะวางแผนทําฝนหลวงทุกวันในพื้นที่ที่ยังต้องการน้ําด้วยค่ะไปดูสถานการณ์น้าที่บึงบรรเพศกันบ้างนะคะทางเจ้าหน้าที่สถานีสุบน้ํากรมทรัพยากรตําบลทับกฤิอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ ต้องหยุดสูบน้ำเข้าเยียวยาบึงบระเพชดเป็นการชั่วคราวหลังสูบน้ำต่อเนื่องมา10วันเพราะภัยแล้งขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องดูสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะทำให้บึงบระเพชดซึ่งเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทยประสบปัญหาน้ำแห้งอย่างหนักปริมาณน้ำลดลงจนแห้งขอดมีน้ำเหลือประมาณ11.33ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น5.09เอร์ซเท่านั้นนะคะกลางบึงมีเนินดินเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีน้ำเหลือบางจุดตามแองน้ำ ชาวนารอบบึงบรารเพศจังหวัดนครสวรรค์เดือดร้อนเลยค่ะเพราะว่าขาดน้ําทํานาข้าวล่าสุดชาวนาหลายรายดิ้นรนนะคะด้วยการสูบน้ําหลายต่อเพื่อเอาไปเลี้ยงนาข้าวที่กําลังขาดน้ําค่ะทางนางสายรุง้งทองเหนือสุขเป็นชาวบ้านนะคะที่วางมหากรทํานาเธอเล่าว่าจากสถานการณ์น้ําในบึงบรเพศ กระทบกับชาวนาในพื้นที่คือแทบไม่มีที่จะไปสูบใส่นาข้าวเลยบางรร้เนี่ยสูบน้ำสามถ่ทอดเลยนะคะกว่าจะมาเข้านาข้าวได้ชาวนาที่อยู่ไกลบึงบรเพชรก็ไม่สามารถสูบน้ำทำนาได้ขณะนี้ฝนเนี่ยทิ้งช่วงยาวนานแล้วก็ตกไม่พอกับการทำนาด้วยนะคะไปฟังกันหน่อยคะ่ะถ้าฝนไม่ตกก็ต้องคอยวิทย์เติมอยู่เรื่อยเพราะว่าข้าปีนี้มันมันอากาศมันร้อนอะ เขตดอนๆที่เขาเกี่ยวกันไม่ได้ดีเลยผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากปรากฏการณ์เอลิโยค่ะผู้เชี่ยวชาญรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลว่าตั้งแต่กลางปี2566ประเทศไทยจะเริ่มมีผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นกับสภาพอากาศจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้วต่อเนื่องไปจนถึงปี2570เลยค่ะก็คือ4ปีแล้วก็กลางเดือนก็คือกลางปีก็คือเดือนนี้แล้วนะก็จะเริ่มแรงแล้ว